ใครที่มีสัญญาณ Wi-Fi ไม่ครอบคลุมบ้างครับเล่นหน้าบ้านได้บ้างหลังบ้านไม่ได้บ้างเอ๊ะยังไงวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวอุปกรณ์นะครับของ Comfast นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะทำให้ Wi-Fi ของท่านครอบคลุมได้มากขึ้นนะครับแค่เพียงเสียบปลั๊กนะครับโดยไม่ต้องเดินสายแลนให้ยุ่งยากนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนัทจากเคปเน็ตเวิร์กนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำตัวอุปกรณ์ที่จะทำให้การเล่นอินเทอร์เน็ตของท่านใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับกับ2ตัวนี้นะครับ Comfast นะครับตัวแรกก็จะเป็น CFWR752AC นะครับและตัวที่2นะครับ CFWR754AC นะครับ2ตัวนี้นะครับก็จะเป็น AC1200ทั้ง2ตัวเลยนะครับก่อนอื่นนะผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณแบบนี้หรืออุปกรณ์รีพีเตอร์เนี่ยคือทำให้สัญญาณของท่านครอบคลุมมากขึ้นนะครับไม่ได้เน้น Wi-Fi ให้แรงขึ้นนะครับเพราะว่าจะกระจายสัญญาณ Wi-Fi ได้ครอบคลุมโดยไม่ต้องเสียบสายแลนนะครับผมใช้งานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องและดูสเปคคร่าวๆกันก่อนนะครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับหน้าตาครับลักษณะหน้าตานะครับของเจ้าตัว CFWR752AC นะครับจะเป็นสีขาวนะครับรูปทรงนะครับสวยงามน่าใช้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สายแลนมาให้1เส้นนะครับแล้วก็ฟิกไกด์นะครับคู่มือนะครับในการใช้งานนะครับครับแล้วก็ตัวที่2นะครับ CFWR754AC นะครับนี่ครับจะเป็นสีดำนะครับครับแล้วก็มีสายแลนมาให้1เส้นนะครับแล้วก็หัวปลั๊กมาให้อีก1หัวนะครับแถมมาให้นะครับครับแล้ว2ตัวนี้นะครับก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทั้งรูปลักษณ์แล้วก็ขนาดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันเลยครับสีขาวนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นปุ่มกดพร้อมบอกไฟสถานะนะครับของการใช้งานนะครับด้านข้างนะครับจะมีช่องระบายความร้อนนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนะครับผมเสา2เสานะครับเสาละ3 dBi นะครับผมด้านล่างนะครับจะมีพอร์ตแรมให้1พอร์ตนะครับผมจะเป็น10ทับ100นะครับแล้วก็เจ้าตัวสีดำนี้นะครับจะมีขนาดเล็กนะครับกว่าหน่อยนึงนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีช่องบอกสถานะครับไฟบอกสถานะเช่นกันครับก็จะมีด้านข้างช่องระบายความร้อนทั้งซ้ายและขวาและด้านบนนะครับด้านล่างครับจะมีพอร์ตแรมให้1พอร์ตพอร์ตแวนให้1พอร์ตนะครับผมจะเป็น10ทับ100นะครับเช่นเดียวกันแล้วด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะมีปุ่มรีเซ็ตมาให้นะครับแล้วก็ปุ่มออนออฟนะครับเปิดปิดนะครับของเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับเพราะหัวแถมมาในกล่องนะครับแล้วก็เสาสัญญาณ4เสานะครับเสาละ2 dBi นะครับผมรูปลักษณ์สวยงามนะครับเหมือนย้อนไปในวัยเด็กนะครับมัดไรเดอร์นะครับแปลงร่างครับสเปคนะครับสเปคของเจ้าตัวสีขาวนะครับก็จะเป็นไวเลสรีพีเตอร์นะครับ AC1200 นะครับ Dual Band นะครับผม2.4 จิกอยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็คลื่น 5G อยู่ที่867เมกะบิตเปอร์เซกนะครับผมกำลังส่งนะครับอยู่ที่128มิลลิวัตต์นะครับผม2เสาเสาละ3 dBi นะครับทะลุทะลวงเลยครับผมสัญญาณทะลุกำแพง2เท่าเลยนะครับสปีดแรงนะครับตัวนี้ครับแล้วก็อีกตัวนะครับตัวสีดำตัวนี้ก็เช่นกันครับจะเป็นไวเลสรีพีเตอร์นะครับผม AC1200 Dual Band เช่นเดียวกันนะครับ 2.4 3อยู่ที่300เมกะบิตเปอร์เซกนะครับคลื่น 5G อยู่ที่867เมกะบิตเปอร์เซกเช่นเดียวกันนะครับกำลังส่งนะครับอยู่ที่100มิลลิวัตต์นะครับเสานะครับ4เสาแบ่งออกเป็นเสาละ2 dBi นะครับตัวนี้จะแตกต่างกันที่กำลังส่งนะครับแล้วก็ขนาดนะครับผมถ้าถามว่าตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับอย่างที่บอกครับแค่เสียบปลั๊กก็ใช้งานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเตอร์ของท่านนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วท่านเล่นอินเทอร์เน็ตที่หลังบ้านแล้วสัญญาณเล่นไม่ได้หรือเล่นได้อาจจะสัญญาณอ่อนนะครับท่านก็เอาตัวนี้นะครับไปเสียบปลั๊กที่หลังบ้านของท่านนะครับเพื่อรับสัญญาณนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาใช้งานทั้ง2รุ่นนี้นะครับแล้วก็เทสสปีดให้ท่านดูว่าใช้งานง่ายอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับผมก็ได้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเสียบปลั๊กมาเรียบร้อยนะครับเราเตอร์นะครับผมก็จะรับสัญญาณเราเตอร์จากด้านล่างนะครับซึ่งห่างจากด้านบนนี้ประมาณ 4-5 เมตรนะครับผมอย่างแรกนะครับผมเปิดสวิตช์นะครับผมให้ไฟสถานะขึ้นนะครับครับอย่างแรกนะครับก็รอไฟสถานะขึ้นนะครับตัวสีดำนี่ครับไฟสถานะจะเป็นสีเดียวครับจะมีสีเดียวคือสีฟ้านะครับตัวสีขาวนี่ครับจะมีไฟสถานะ3แบบนะครับแล้วกดไป1ครั้งครับให้ไฟสถานะขึ้นสีฟ้านะครับ
แล้วก็ดูที่หน้าจอนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับจะมีคอมฟาสอยู่นะครับคอมฟาสขีด 99F นะครับ 2G 5G นะครับผมเกาะ 2G นะครับปึ๊บนะครับแล้วก็จะเด้งไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับผมแต่ถ้าไม่เด้งนะครับลูกค้าก็เข้า Google Chrome นะครับหรือเบราว์เซอร์ของลูกค้านะครับก็พิมพ์192.168.10.1 นะครับแต่ถ้ากรณีที่เด้งมาก็นี่ครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับรหัสผ่านนะครับจะเป็นแอดมินนะครับผมก็ทำการค้นหานะครับ Wi-Fi ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นCAPE Unify 2.4 นี่นะครับเห็นไหมครับ SSID นะครับผมขออนุญาตตั้ง SSID เป็นชื่อรุ่นเลยนะครับพาสเวิร์ดนะครับต้องเป็นพาสเวิร์ดของชื่อที่ลูกค้าเกาะนะครับถ้าลูกค้าตั้งเป็นพาสเวิร์ดที่ไม่ใช่มันจะอินเทอร์เน็ตจะไม่วิ่งนะครับผมนี่ผมขออนุญาตใส่พาสเวิร์ดครับผมก็ได้เซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาเชื่อมแล้วเทสให้ดูเลยครับนี่นะครับผมจะเชื่อม CF752AC นะครับขึ้น5นะครับครับผมสัญญาณก็จะประมาณนี้นะครับสองตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีครับสำหรับลูกค้าที่สัญญาณไม่ครอบคลุมนะครับผมในที่บ้านหรือที่พักนะครับผมลูกค้าก็สามารถนำเจ้าสองตัวนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานง่ายครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวคอมฟาสสองรุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ Facebook Cape Network นะครับผมหรือ LINE @cape_network นะครับหรือเว็บไซต์ www.kps.bit นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนัทจาก Cape Network ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ